สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นวันที่3ยอดเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ยังไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ความเป็นจริงในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินได้ระหว่างที่ดินหลวงที่ดินรัฐกับที่ดินของประชาชนที่ดินประชาชนกับที่ดินประชาชนที่ดินรัฐกับที่ดินของรัฐมีความขัดแย้งในแนวเขตที่ดินซึ่งในการรับผิดชอบในการที่จะกำหนดเขตแดนที่ดินให้แก่เกษตรกรหรือให้แก่ชาวบ้านมีหน่วยงานมีกระทรวงที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยกันผมอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานนะครับว่าปัญหาต่างๆที่ตามมาจะไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตที่ดินเนื่องจากว่าการประกาศกฎหมายประกาศมติคณะรัฐมนตรีเป็นประกาศไม่พร้อมกันเป็นประกาศที่ทิ้งระยะเพราะฉะนั้นการประกาศแต่ละครั้งเนี่ยจะมีปัญหาที่ตามมาโดยเฉพาะแผนที่แนบท้ายผมอยากจะกราบเรียนพระราชบัญญัติป่าไม้เดิมป่าสงวนนี่จะมีพื้นที่ครอบไปทั้งหมดต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านในป่าเสื่อมโทรมก็ประกาศพระราชกิจฎีกาพระราชกิจฎีกาสปก.ออกไปเนื่องจากการประกาศในครั้งเดิมไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ได้กำหนดเขตชุมชนกันเขตชุมชนหรือเขตหมู่บ้านออกไม่ได้กันเขตที่ทำกินของชาวบ้านออกจากเขตป่าดังนั้นเมื่อประกาศไปแล้วทำให้เกิดปัญหาในที่ตามมาหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะครับการประกาศเขตทับซ้อนระหว่างป่าไม้กับสปก.ท่านประธานที่เคารพจากการไปฟังปัญหาของชาวบ้านในการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านมีปัญหาทับซ้อนกันปัญหาป่ากับปัญหาสปก.ไม่สามารถดำเนินการได้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำอย่างไรครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ละเว้นไป1กิโลเมตรทิ้งปัญหาไว้จนถึงวันนี้ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นประเภทสปก.ได้เรื่องที่สองสมควรที่จะมีการแก้ไขมติหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ทับซ้อนต่างๆโดยจัดทำเป็นแผนที่ฉบับบูรณาการนั่นก็หมายความว่าอัตราส่วนของแผนที่จะต้องดำเนินการให้ได้1ต่อ 4,000 จะถือว่าเป็นแผนที่อธิบายไม่ว่าเป็นป่าเป็นที่สาธารณะเขตห้ามล่าหรือเขตสปก.ให้ใช้แผนที่เดียวกันวันนี้ต่างหน่วยงานต่างถือแผนที่คนละฉบับคนเดือดร้อนคือชาวบ้านครับไม่สามารถที่จะดำเนินการออกโฉนดหรือออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้นี่คือเป็นปัญหาเรื่องแรกที่อยากกราบเรียนต่อท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสมควรที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องแผนที่แนบท้ายประกาศไม่ว่าจะเป็นการประกาศเขตป่าเขตอนุรักษ์เขต
ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแผนที่ต่างๆควรที่จะเป็นแผนที่ฉบับมาตราส่วนอันเดียวกันเรื่องที่2กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงในการปักเขตแดนของที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่ประกาศในประเทศไทยที่ได้รับทราบมีปัญหาตั้งแต่2462หลายพื้นที่นะครับประกาศไม่มีเขตแดนที่ชัดเจนอยากกราบเรียนต่อกระทรวงมหาดไทยโครงการดีๆอย่างนี้ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินระหว่างที่สาธารณประโยชน์หรือที่ทำเลเลี้ยงสัตว์กับที่ของเอกชนท่านไม่มีงบประมาณไม่มีโครงการในการแก้ไขเลยในปีงบประมาณที่แล้วผมสสนิรมิตสุจารี101เนี่ยครับได้ตั้งข้อสอบถามว่าท่านจะออกเอกสารสิทธิ์หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องประชาชนเข้าไปทำกินในที่ทำเลเลี้ยงสัตว์อย่างไรผมได้ไปดูในฐานะเป็นกรรมาธิการวิสามันรับทราบปัญหาของชาวบ้านไปที่จังหวัดสกลนครผมไปเห็นที่ทำเลแห่งหนึ่งนะครับเป็นหนองหานเนื้อที่ประมาณ 120,000 ไร่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ทำเลอยู่ประมาณ 70,000 ไร่ที่เหลือล่ะครับเป็นประกาศพระราชกิจฎีกาเป็นเขตที่สาธารณะหนองหานวันนี้ชาวบ้านเข้าไปอยู่ถึง11ตำบลถึง12ตำบลผมถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะเปิดโอกาสให้ประกาศพระราชกิจฎีกาทับซ้อนกับที่ทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านโดยไม่ได้ดูเลยครับว่าวันนี้ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มันหมดสภาพไปแล้วครับหมดสภาพการที่จะเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มันเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอไม่สามารถที่จะเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดงบประมาณเข้ามาดำเนินการแก้ไขเพื่อที่ให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้มีโฉนดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกันต่อไปผมได้รับทราบอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าปัญหาในการที่ประกาศเขตพระราชกิจฎีกาสปก.คร่ำไปทั้งทั่วอำเภอยกตัวอย่างเช่นอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งอำเภอประกาศเป็นเขตสปก.4/01วันนี้ทำให้กรมที่ดินไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านได้เพราะการประกาศพระราชกิจฎีกาท่านไม่ได้กันเขตชุมชนไว้ท่านไม่ได้กันเขตหมู่บ้านที่เขาตั้งมาก่อนที่จะประกาศเป็นพระราชกิจฎีกาท่านไม่ได้กันไว้เลยที่ทำกินของชาวบ้านที่เขาไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่านก็ไม่ได้ดำเนินการกันไว้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนต่อกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าท่านควรจะจัดงบประมาณไปแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินให้แก่ชาวบ้านไม่ได้อาศัยงบประมาณอะไรมากเลยครับเพียงแต่ท่านเนี่ยยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขพระราชกิจฎีกาให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและก็ดำเนินการเดินสำรวจจัดงบประมาณเดินสำรวจให้แก่ชาวบ้านประการสุดท้ายก็อยากจะฝากกับท่านว่าถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อก่อนนี้สำนักงานที่ดินอำเภอสามารถที่จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านวันนี้ท่านรวมสำนักงานที่ดินอำเภอมาอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลไปถึง5อำเภอปริมาณของบุคลากรในการที่จะแก้ไขปัญหาในการเดินสำรวจออกโฉนดให้แก่ชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการได้อยากจะให้กระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณตั้งยกฐานะสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ดินอำเภอขึ้นเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อที่สนองความต้องการในการจัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านต่อไปครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปคุณ